ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมดูแลปัญหาเด็กไร้สัญชาติพร้อมให้โอกาสด้านการศึกษาแม้เป็นคนต่างด้าวขณะที่คนไทยเกาะกงที่อพยพมาใหม่อาจไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยด้านแรงงานจังหวัดตราดรายงานผลการว่างงานของจังหวัดตราดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นและสัมภาษณ์พิเศษวันนี้นายวุฒิพงษ์รัตนมนต์กับสถานการณ์ผลไม้ปี2555ต่อไปนี้พบกับธงชัยมีทับทิมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันจันทร์ที่6เดือนกุมภาพันธ์ปี2555กับผมธงชัยมีทับทิมครับผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับพร้อมเข้าไปแก้ไขปัญหาเด็กไร้สัญชาติรวมไปถึงให้โอกาสด้านการศึกษาแม้จะเป็นคนต่างด้าวครับเราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้และข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันครับผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับก็พร้อมเข้าไปดูแลและให้ความช่วยเหลือนะครับเด็กไร้สัญชาติพร้อมเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้นะครับได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดตราดครับภายหลังการเดินทางเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่ตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดของนางสาวเบญจวรรณอามเปรืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้พบเด็กนักเรียนพม่าและมอญรวมทั้งกัมพูชาได้ร่วมเรียนหนังสือในโรงเรียนเดียวกันนางสาวเบญจวรรณกล่าวว่าทางจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนในเรื่องของการจัดการศึกษาให้กับเด็กต่างชาติเหล่านี้เต็มที่ตามสิทธิซึ่งปัจจุบันมีสถานศึกษาในจังหวัดตราดจำนวนมากมีนักเรียนที่มีสัญชาติพม่ามอญและกัมพูชาเข้ารับการศึกษานับพันคนโดยเฉพาะบุตรหลานของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในจังหวัดตราดและนำบุตรหลานเข้ามาด้วยหรือบุตรที่เกิดในจังหวัดตราดและไม่ได้รับสัญชาติไทยก็สามารถเข้ารับการศึกษาในสถานการศึกษาได้คือในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หน่วยราชการของที่ตราดเองก็ไม่ได้เพิกเฉยนะในการที่จะให้การศึกษาต่างๆก็ไม่ได้มีขีดขั้นว่าจะต้องเป็นคนไทยเท่านั้นนะแล้วก็ที่เสียงตอบรับมาเนี่ยโรงเรียนต่างๆก็ดูแลเด็กเหล่านี้แบบเท่าเทียมกันนะฮะส่วนเรื่องสัญชาตินั่นก็เป็นเรื่องของพรบสัญชาติไปที่จะเข้ามาดูแลว่าบุคคลใดที่ควรจะได้สัญชาติบ้างที่วัดคลองเพชรก็มีการจัดการศึกษาให้เด็กต่างชาติได้รับการศึกษาในระดับต้นและเมื่อเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการศึกษาแล้วก็จะเข้าโรงเรียนในโรงเรียนบ้านท่าเดือจ้างที่ปัจจุบันบางห้องมีนักเรียนกัมพูชาปะปนกับนักเรียนจังหวัดตราดจำนวนมากนอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจก็ได้สนับสนุนงบประมาณช่วยด้านการศึกษาด้วยอันหนึ่งจากการที่รัฐบาลกัมพูชาได้เวนคืนที่ดินบนเกาะเจ้าเพื่อให้นักธุรกิจชาวจีนได้เข้ามาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำให้ครอบครัวคนไทยเกาะกงที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ส่วนใหญ่กว่า100ครอบครัวได้อพยพเข้ามาอยู่กับญาติพี่น้องคนไทยในอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าคนไทยเกาะกงที่อพยพมาใหม่จะไม่ได้รับการโอนสัญชาติเป็นคนไทยเนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยแต่คนไทยเกาะกงที่อพยพมาก่อนปี2522สามารถโอนสัญชาติเป็นคนไทยได้ซึ่งขณะนี้กฎหมายได้ผ่านวุฒิสภาแล้วหากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาก็มีสิทธิ์เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ก็โดยพรบสัญชาติก็ในกฎกติกาที่มีอยู่ฮะว่าจะเอื้อได้กับคนไทยที่ไร้สัญชาติอยู่เดิมเนี่ยมากน้อยขนาดไหนก็เป็นแต่ละกลุ่มไปคือณวันนี้ถ้าบอกว่าจำนวนตัวเลขของการที่ไม่ได้รับสัญชาติของคนตราดเองเนี่ยคนไทยเกาะกงเองมีน้อยเพราะได้ผ่านการดูแลมาในระดับหนึ่งแล้วที่เป็นคนไทยอันนั้นต้องดูพรบสัญชาติว่าที่จะเอื้อต่อกันแค่ไหนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคงจะต้องมาดูแลเด็กไทยให้เต็มที่ที่สุดนะส่วนเด็กที่ติดพ่อแม่มานะก็ให้ได้ในระดับหนึ่งแต่เรื่องสัญชาติแล้วมันคงจะไม่ได้ให้กันง่ายแบบนั้นสำนักงานแรงงานจังหวัดตราดนะครับระบุสถานการณ์การว่างงานของจังหวัดตราดในขณะนี้ดีขึ้นครับ
นายวิวัฒน์ตังหงแรงงานจังหวัดตราดเปิดเผยว่าสำนักงานแรงงานจังหวัดตราดสรุปผลการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อแรงงานจังหวัดตราดพบว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่อยู่ในจังหวัดตราดได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจและมหาอุทกภัยในภาคกลางเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้มีการจัดแผนรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ถูกเลิกจ้างว่างงานไปขึ้นทะเบียนคนว่างงานของจังหวัดตราดซึ่งแรงงานจังหวัดตราดได้สำรวจจำนวนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานที่ไม่มีงานทำจำนวน170คนในช่วงเดียวกันมีการบรรจุเข้าทำงานแล้ว104คนอย่างไรก็ตามได้มีการจัดให้มีการส่งเสริมการมีงานทำโดยมีการจัดงานวันนัดพบแรงงานเป็นประจำทุกเดือนอีกทั้งยังจัดให้มีการแนะแนวอาชีพเพื่อให้มีการทำงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นไปแล้วรวม 1,602 คนทั้งนี้จังหวัดตราดมีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานตามมติครม. 5,597 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการประมงและเกษตรกรรมในพื้นที่ในภาพรวมจึงถือว่าสถานการณ์ด้านแรงงานในจังหวัดตราดดีขึ้นกว่าเดิมช่วงนี้เราไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษนายวุฒิพงษ์รัตนมนนายกสมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดตราดกับสถานการณ์ผลไม้ในปี2555ครับสภาวะอากาศที่แปรปรวนทั้งร้อนหนาวและฝนตกได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตผลไม้ของประเทศไทยอย่างไรนายวุฒิพงษ์รัตนมนนายกสมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดตราดได้ให้ความเห็นดังนี้มันก็ยังคุมอะไรไม่ได้ชัดอ่ะเพราะว่ามันผลไม้เนี่ยมันต้องเก็บเข้าตลาดเมื่อไหร่ถึงจะชัดนะเพราะว่ามันยังมีไอ้เรื่องที่ภัยธรรมชาติในความสูญเสียต่างๆที่มาเกี่ยวข้องอีกเยอะนะฮะแต่ว่าสถานการณ์มังคุดก็ไม่น่าเยอะมันกระจายแต่ว่าเงาะเนี่ยอาจจะกระจายกระจุกตัวนิดนึงนะแต่ก็ต้องตั้งรับโดยใช้เงาะโรงงานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะห้องเย็นก็มีส่วนใช้ประโยชน์ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เรามีห้องเย็นแล้วนี่ก็นำมาคิดได้มาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ 100% ปัญหามันต้องมีอยู่ช่วงนึงสั้นๆทีนี้ตัวเกษตรกรต้องทำความเข้าใจว่าเวลามันมีปัญหาเนี่ยอย่าไปร้อนรนอย่าไปวอยวายใช่ไหมคือนิ่งๆอยู่หยุดเก็บอย่างเงาะเนี่ยหยุดเก็บแค่ 4-5 วันเองทุกอย่างเคลื่อนไปได้อย่างดีเลยใช่ไหมช่วงที่ร้อนๆเนี่ยถ้าเป็นเงาะขายแต่หลังจากนั้นอีก5วันเองเรานั่งตีขิมอยู่ที่บ้านเลยขายตรงไหนก็ได้เพราะว่าผลผลิตมันต้องแย่งกันในช่วงในตลาดมันจะแย่งแล้วหลังจากนั้นไม่เกิน5วัน7วันก็ตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วก็ค่อยช่วงนะฮะจากเดิมที่ปีนี้ก็ยังคิดว่าแล้งมากกว่าทุกปีคือ2เดือนแล้วมีฝนเลยนะปกติแปลกนะประเทศจังหวัดตราดเนี่ยถ้า2เดือนฝนไม่ตกเนี่ยถือว่าโหดพอสมควรนะปีนี้ก็เริ่มมาก็แต่ว่าจะมาต่อเนื่องขนาดไหนก็ต้องดูอีกทีนะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554ครับเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูดิตำรวจอยู่ตรงนี้เราก็อ้อมมาตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554วันนี้เสนอเป็นตอนที่66แล้วซึ่งยังอยู่ระหว่างการนำเสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติที่หน่วยงานในภาครัฐได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยวันนี้นำเสนอวัดไผ่ร้อมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระครูสังฆรักษ์ทรงวุฒิอนาวิโรรองเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมกล่าวว่าทางวัดไผ่ล้อมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดปฏิบัติธรรมบริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดไผ่ล้อมซึ่งมีพุทธศาสนิกชนร่วมเข้าปฏิบัติธรรมถือศีลเป็นจำนวนมาก
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสดังกล่าวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามรายการผู้ว่าพบประชาชนครับจากวันที่เฝ้าคอยจากทางที่มืดมนสู่ถนนกว้างไกลเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติช่วงนี้เป็นช่วงของผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพบประชาชนครับสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดตราดมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างเราไปติดตามในช่วงนี้กันครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับคุณธงชัยและผู้รับฟังรายการทุกท่านนะคะครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นนะครับที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ว่าครับเราไปเริ่มกันที่การเยี่ยมหน่วยทหารแล้วก็ตำรวจในพื้นที่ของจังหวัดตราดครับนี่คือว่าเป็นภารกิจปกตินะฮะที่ทางจังหวัดเองร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราดนะคะในช่วงของปีใหม่นะฮะเราก็จะนำของซึ่งเป็นอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับไปเยี่ยมบำรุงขวัญกับหน่วยทหารแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนนะคะที่อยู่ในจังหวัดตราดนะคะซึ่งเราก็ไปก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำรวจตะเวนชายแดนที่เป็นครูใหญ่เป็นผู้สอนอยู่นะคะทางจังหวัดเองเนี่ยก็มีทุนอาหารกลางวันไปมอบให้ 4,000 บาทนะคะแล้วก็มีขนมมีเครื่องกีฬาไปมอบให้แก่โรงเรียนด้วยนะก็ต้องชื่นชมนะฮะกับการคุณครูนะฮะถึงแม้จะเป็นตำรวจเนี่ยที่ได้ดูแลเอาใจใส่เด็กนักเรียนนะฮะก็ได้รับทราบมาว่าในเรื่องของการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษก็ดีเนี่ยก็ได้ในเกณฑ์มาตรฐานนะฮะซึ่งมีเจ้าที่จากส่วนกลางมาพิจารณาแล้วถึงแม้ว่าตามชั้นเรียนหรือครูเองอาจจะไม่เพียงพอเป็นรายวิชาอะไรต่างๆเหล่านี้นะขอบคุณทั้งทหารและตำรวจตะเวนชายแดนว่าโดยภารกิจอื่นเนี่ยทั้งสองหน่วยเนี่ยโดยกำลังพลเนี่ยก็ให้การสนับสนุนกับจังหวัดนะกับฝ่ายพลเรือนอย่างมากมายในการช่วยเหลืองานต่างๆครับก็เป็นภารกิจทั้งมีภารกิจหลักแล้วก็ภารกิจรองนะครับที่ทางตำรวจแล้วก็ทหารนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างนี้ถ้าผู้ว่าเนี่ยมีมอบนโยบายอะไรเป็นพิเศษไหมครับให้กับทั้งตำรวจแล้วก็ทหารก็เป็นสิ่งที่ว่าในเรื่องของความเป็นเพื่อนบ้านนะความเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยก็ให้สร้างมิตรไมตรีไว้นะในเรื่องของการเฝ้าระวังก็ทำตามหน้าที่นะแต่ในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็ให้มีความเป็นมิตรไมตรีแล้วมันจะทำให้งานต่างๆเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นก็จะมีน้อยหรือ อาจจะเบาบางลงอะไรต่างๆนี้ก็คิดว่าในทั้งสองหน่วยเนี่ยกำลังพลก็อยู่ในระเบียบวินัยดีน่าจะได้รับการปฏิบัติในหักไว้นะคะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับกับช่วงของพบผู้ว่าเบญจวรรณนะครับทาง FM 92.75 จังหวัดตราดวิทยุแห่งประเทศไทยใกล้ชิดประชาชนนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพบประชาชนท่านผู้ชมสามารถรับฟังรายการนี้ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นและทีมข่าวขอขอบพระคุณไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราที่เอื้อเฟื้อเสียงสัมภาษณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดตราในการนำเสนอผ่านสถานีข่าวเคเบิลท้องถิ่นในครั้งนี้ครับมิติใหม่ของคนเมืองตราดเดินในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่ 18:00 นถึง 24:00 นและพบกันทุกค่ำคืนที่ The Night ช่วงนี้เราไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงครับ
จังหวัดตราดนะครับพบอุบัติเหตุจักรจรจากการใช้รถจักรยานยนต์สูงถึง 182.89 วอนทุกภาคส่วนนะครับร่วมกันแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะสถานศึกษาจากการรายงานการเฝ้าระวังอุบัติเหตุจากการจราจรจังหวัดตราดผ่านข้อมูลของสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดตราดพบว่าตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันมีผู้ประสบอุบัติเหตุจากการจราจรจำนวน520รายแยกเป็นผู้บาดเจ็บ516รายและเสียชีวิต4รายเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม2554พบว่ามีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น46รายที่มีตัวเลขอยู่ที่474รายส่วนผู้เสียชีวิตลดลง3รายโดยพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคืออำเภอเมืองตราและผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็น 164.42 ในช่วงอายุมากที่สุดคือ 16-20 ปีคิดเป็น 116.92 ทั้งนี้ยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์คิดเป็น 82.88 โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจากการไม่สวมหมวกนิรภัยถึง 77.49 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 85.75 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 30.69 ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสถานศึกษาในจังหวัดตราดขอให้ครูอาจารย์แนะนำนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาของตนเองที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางมาศึกษาขอความร่วมมือให้เยาวชนสวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรตามมาตรการ3ม2ข1รอย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือเทศบาลอบต.และวิทยุชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรในภาพรวมประเทศกัมพูชานะครับก็นำสินค้าของประเทศกัมพูชานำมาจำหน่ายในงานสุดยอดโอท็อปสีสันตะวันออกและของดีสีภาคครั้งที่4ครับในการจัดงานสุดยอดโอท็อปสีสันตะวันออกและของดีสีภาคนั้นทางจังหวัดตราดยังได้ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านของเราคือประเทศกัมพูชาที่ได้นำเครื่องเงินสร้อยเงินและกำไรข้อมือข้อเท้ารถจักรยานมาแสดงพร้อมจำหน่ายภายในงานเช่นกันหนังเลื่อนผู้จำหน่ายเครื่องเงินจากประเทศกัมพูชาเล่าว่านำสินค้าประเภทเครื่องเงินสร้อยเงินและรถจักรยานมาขายทุกปีซึ่งเครื่องเงินประเภทสร้อยคอและสร้อยข้อเท้ามีราคาตั้งแต่100ถึง 1,000 บาทและสร้อยนาคและทองคำขาวจะมีราคาตามขนาดของแบบสร้อยเช่นกันซึ่งได้รับความสนใจจากชาวตราดและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากมีนิดๆหน่อยๆเองแต่มันไม่ได้มาที่200 300 500เท่านั้นเองเป็นจี้เป็นไรมีหลายอย่างอ่ะราคา200มีกัมพูชาใช่มั้ยครับของกัมพูชาเมื่อก่อนขายดีแต่ตอนนี้ขายไม่เคยดีช่วงนี้เราไปติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2555ครับภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรช่วงนี้แม้มีฝนตกแต่ปริมาณน้อยสำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผลชาวสวนควรดูแลให้น้ำอย่างเพียงพอเพราะหากขาดน้ำจะทำให้ผลชะงักการเจริญเติบโตเกษตรกรควรวางแผนการจัดการน้ำที่กักเก็บไว้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้งวันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตาทีวีวันนี้ผมต้องใช้มีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับThank you.